มาดูภาพรวมสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 กันบ้างนะคะถ้าไปดูเนี่ยยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่หลายพื้นที่ทีเดียวรวมถึงกรุงเทพมหานครก็มีปริมาณสะสมเนี่ยเกินมาตรฐานค่ะบอกว่าอยู่ในระดับสีส้มแล้วก็ในช่วงสายเนี่ยก็พบว่าที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยมีฝุ่นนะคะสะสมสูงสุดในประเทศคืออยู่ในระดับสีแดงด้วยนะคะแต่ว่าพื้นที่ตอนบนของประเทศถามว่ายังมีอยู่ไหมเรื่องของฝุ่นยังมีนะส่วนใหญ่ยังอยู่ในพื้นที่ภาคเหนืออีสานเนี่ยก็จะน้อยลงไปนะคะศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษค่ะมีการรายงานติดตามคุณภาพอากาศโดย Airfort ไทยในช่วงเวลา 7:00 น.นะคะภาพรวมค่ะปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณผู้ชมอย่างภาพกราฟิกที่เห็นนี่แหละค่ะเห็นมั้ยคะว่าสีส้มๆสีแดงๆส่วนใหญ่เนี่ยมันจะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคกลางนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคเหนืออีสานคุณภาพอากาศส่วนใหญ่ดีนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศบ้านเรามันแปรปรวนค่ะคือมีทั้งฝนตกแล้วก็มีลมแรงด้วยก็ช่วยลดการสะสมของฝุ่นลงไปได้นะคะอย่างภาคเหนือค่ะมีฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน5พื้นที่ตรวจวัดได้ 17.3 ถึง 45.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคตะวันออกเกินค่ามาตรฐาน6พื้นที่ตรวจวัดได้ 23.5 ถึง 46.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคกลางและภาคตะวันตกเกินค่ามาตรฐาน5พื้นที่ตรวจวัดได้ 31.8 ถึง 77.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะแล้วก็ในช่วง 10:00 น.พบว่าในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะมีปริมาณฝุ่น PM 2.5 สะสมเกินค่ามาตรฐานสูงสุดในประเทศวัดได้ 82.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีค่า AQI วัดได้208ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลการตรวจวัดอากาศโดยสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษร่วมกับทางกรุงเทพมหานครก็พบนะคะว่าเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ช่วง 7:00 นเนี่ยตรวจวัดค่าคุณฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ในช่วง 31.1 ถึง 58.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้ในช่วงระยะเวลาเดียวกันโดยค่าฝุ่นเนี่ยเกินมาตรฐานคืออยู่ในระดับสีส้มค่ะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน56พื้นที่ใน44เขต5อันดับสูงสุดน่ะอันดับแรกอยู่ในเขตหนองแขมรองลงมาทวีวัฒนาคลองสามวาบางบอนแล้วก็ในพื้นที่คันนายาวค่ะครับซึ่งทีมข่าวเราก็ลงสำรวจพื้นที่ฝุ่น PM 2.5 ในเช้าวันนี้ที่บริเวณย่านดินแดงและก็ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเขตราชเทวีครับพบว่าปริมาณสะสมของฝุ่นอยู่ในระดับปานกลางก็คือสีเหลืองลักษณะอากาศมองเห็นคล้ายๆกับเป็นหมอกจางๆแต่ว่าแท้จริงเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่หมอกนะแท้จริงๆแล้วเนี่ยมันคือฝุ่น PM 2.5 ซึ่งจากการสอบถามพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อย่างเนี่ยคือวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถูกไหมที่จะมีคนมารอรถเมล์กันเยอะแยะเนี่ยก็ลองไปถามดูนะครับบอกว่าช่วงนี้ฝุ่นเนี่ยเริ่มกลับมาสูงขึ้นนะโดยเฉพาะช่วงฝุ่นที่เกินค่ามาตรฐานจะรู้สึกถึงอาการแรกเลยอ่ะแสบตาบางครั้งอ่ะแสบตาแล้วตามมาด้วยมีไอมีจามส่วนใหญ่ก็จะใส่หน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันอย่างที่บอกไปหน้ากากอนามัยแม้ว่าจะไม่ใช่ N95 เพราะมันจะกรองได้ดีที่สุดถูกไหมแต่ว่าหน้ากากที่เราใส่สมัยตอนที่โควิดระบาดหนักๆเนี่ยมันก็ช่วยได้นะแม้ว่ามันจะกรองได้ไม่ทั้งหมดแต่มันก็เป็นด่านหนึ่งในการที่จะกรองมันออกไปก่อนไงส่วนที่เหลือเนี่ยมันอาจจะเข้ามาอาจจะปริมาณไม่เท่ากับการไม่ใส่ก็ถือว่าเป็นการรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพของตนเองนะครับตอนนี้ประชาชนบอกว่าต้องมีการแจ้งเตือนนะติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยว่าเวลาเขาประกาศว่าเอ๊ะวันนี้ฝุ่นยังไงหลายคนก่อนออกจากบ้านเช็คนะเช็คไหมตอนเช้าๆเนี่ยเช็คสิคะเพราะว่าดิฉันจะต้องออกกำลังกายทุกเช้าอะค่ะตีห้าครึ่งอะค่ะเมื่อก่อนก็ไม่ได้เช็คหรอกพอตอนหลังก็ต้องมาเช็คแล้วปรากฏว่าตีห้าครึ่งเนี่ยนะคะหลายพื้นที่กรุงเทพเป็นสีส้มอะออกกำลังกายยังไม่ได้เลยค่ะอยู่ในห้องใช่ค่ะอันตรายมากทีเดียวนะคะไปฟังเสียงประชาชนกันค่ะก็มีติดตามบ้างครับผมเพราะว่ามันก็เห็นได้ชัดอะเนาะเพราะว่าตื่นเช้ามาอะไรเงี้ยผมก็เห็นไม่รู้หมอกหรือควันอะแต่ว่ามันหนามากอะไรเงี้ยแบบ6โมงครึ่ง7โมงยังหนาอยู่เลยแล้วก็น่าจะเป็นฝุ่นนั่นแหละครับใช่แล้วจากปัญหาตรงนี้เราดูแลร่างกายเราเลือกอะไรยังไงบ้างส่วนตัวผมก็น่าจะเป็นการเลือกใส่แมสแหละครับเพราะว่าด้วยตัวเองเป็นภูมิแพ้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ต้องใส่แมสหรืออะไรที่มันหนาหน่อยเนาะใช่ที่มันกันพวกฝุ่น PM 2.5 อะไรเงี้ยครับยังไงบ้างคะก็พยายามใส่แมสบ่อยๆอะค่ะแล้วเรามีความกังวลใจไหมคะว่ามันจะกระทบต่อปัญหาอะไรในชีวิตประจำวันเราบ้างก็กังวลค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าฝุ่นมัน
เยอะขึ้นกว่าทุกวันนะคะเพราะจะกระทบต่อสุขภาพใช่ค่ะเดี๋ยวกลัวสุขภาพจะแย่เอาเพราะว่าเรามองไม่เห็นนะคะใครที่เป็นภูมิแพ้เนาะมีลักษณะของภูมิแพ้อากาศอะไรต่างๆช่วงนี้ถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงได้กลางแจ้งก็หลีกเลี่ยงกันสักนิดนึงนะคะ N95 เข้าใจอยู่แหละพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็หายใจลำบากเนาะหรือบางคนก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันใส่หน้ากากอนามัยนี่แหละแต่ว่า2ชั้นจำกันได้ไหมคะก่อนหน้านี้เราก็เคยใส่2ชั้นนะตอนช่วงโควิด19ระบาดอะหนักๆเลยอะค่ะหลายคนก็ใช้มาตรการนี้อยู่เหมือนกันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะในการป้องกันตนเองทีนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะมีค่าฝุ่นอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนวันพุธก็อาจจะลดลงจากนั้นวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์เนี่ยก็จะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกแล้ววันเสาร์ก็จะลดลงไปวันอาทิตย์ก็จะเพิ่มสูงขึ้นมาอีกเรียกได้ว่าสลับกันไปมาแบบนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะเชื่อว่าในโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยมีการดาวน์โหลดกันอยู่แล้วแอปพลิเคชัน Air4 ไทยก็ดูกันสักนิดหนึ่งในแต่ละวันก่อนออกจากบ้านว่าค่าฝุ่นมันเป็นยังไงกันบ้างนะคะ